ชูเดี๋ยววันนี้เราพาเราไปเที่ยวอ่ะไร่ฝนเทียมโอเคอีกประมาณ 3-40 โลนี่เราน่าจะอยู่ที่อำเภอปากช่องวะชูวันนี้ดีฮะไม่มีฝนนะตอนนี้เราเข้ามาถึงทางเข้าไปไร่ฝนเทียมแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ประมาณ4 โมงครึ่งวันนี้ทำเวลาได้เร็วกว่าทุกครั้งนะฮะปกติจะมาถึงที่นี่ประมาณ5 โมงครึ่งแต่ปัญหาของวันนี้ก็คือว่าติดต่อลุงเทียมไม่ได้นะฮะโทรหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะจนถึงวันนี้ฮะไม่มีใครรับสายก็เลยคุยกันชูว่าก็ปั่นไปก่อนฮะแล้วก็ว่าจะเข็นขึ้นไปที่ไร่ฝนเทียมแล้วก็ไปกางเต็นท์กันพรุ่งนี้เช้าถ้าเจอลุงเทียมก็ให้ตังค์แกถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บเต็นท์แล้วก็ตังค์วางไว้ก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้เราขึ้นมาที่ไร่ฝนเทียมแล้วนะครับก็ตอนนี้6 โมงพอดีโชคดีฮะไม่ได้ปั่นขึ้นมาแต่ว่าให้ลุงเทียมแกเอารถลงไปรับเพราะว่าไม่ไหวหมดแรงมาชูเตรียมตัวกางเต็นท์ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาสแลนอีกอันหนึ่งก็เอาสแลนรองหน่อยเพราะว่ามันเป็นลูกรังเดี๋ยวไอ้เต็นท์ขาดสภาพอากาศเช้านี้นะครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนะฮะแดดออกก็เริ่มสวยแล้วแต่ว่าในเต็นท์นี่คือเละเลยฮะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยฮะเต็นท์เอาไม่อยู่เลยฮะน้ำเข้าเต็นท์หมดเลยก็เมื่อคืนผมต้องไปนอนในศาลาดูสภาพขอบเต็นท์นะนี่ครับน้ำมันเข้าครับแล้วพื้นกราวชีทอันนี้ฮะมันกลายเป็นว่ามันน้ำมันเข้าหมดเลยฮะวิวด้านหน้าจะเป็นกลุ่มเทือกเขาที่เราปั่นขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับผมก็มาจากถนนใหญ่เข้ามาถึงที่ไร่ฝนเทียมประมาณ18 กิโลนะก็ขึ้นเขามาเรื่อยๆด้านหน้าที่เห็นก็คือจุดที่ผมปั่นจักรยานกันมาเมื่อวานนี้นะฮะก็จะผ่านหุบเขามาเรื่อยๆและด้านหน้าที่เป็นถนนลูกรังสีแดงนั่นก็คือจุดสุดท้ายที่จะขึ้นมาไร่ฝนเทียมซึ่งผมปั่นมากันไม่ไหวนะฮะให้ลุงเทียมแกเอารถไปรับนะฮะก็เช้านี้อากาศดีมากนะครับหลังจากฝนตกอากาศดีมากๆเลยฮะทุ่งหญ้าเขียวเตรียมตัวเดินทางโอเคเตรียมตัวเดินทางนะลงจากไร่ฝนเทียมแล้วโอเคไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ตอนนี้เรากำลังจะไหลลงจากลานไร่ฝนเทียมแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าความชันมันประมาณไหนชูจับรถดีๆอ่ะทันนะเออนะใช่แต่วิวสวยนะเออต้นไม้สวยมากเลยอ่ะปั่นขึ้นมาไหวมันก็ไหวแต่ว่าน่าจะ2 ชั่วโมงนะก็คงไม่ได้ปั่นแล้วก็เข็นน่ะล่ะเออเพราะว่าตีไปเดินป่าใช่รถเก่งน่าจะขึ้นยากนะนอกจากว่าคนแบบชินเส้นทางอ่ะใช่เด
เดี๋ยวพอเลี้ยวขวาเราก็จะขึ้นเนินชันอีกเนินนึงนะฮะนะฮะเตรียมตัวได้นะ60องศานะนี่ฮะเนินด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ว่าขึ้นลงลำบากไปขึ้นไปถึงตรงป้ายทางเข้าไร่ฝนเทียมวันนี้ก็ไหลลงแล้วโอเคอยู่นะชูดูความชันนะครับว่าชันขนาดไหนโอ้โหโอ้โอเคฮะเนี่ยครับป้ายของไร่ฝนเทียมนะฮะที่ผมเคยมาโอเคไหลลงแล้วนะครับที่ไร่ฝนเทียมนะฮะแนะนำให้มาเที่ยวเลยฮะจะฤดูไหนก็สวยหมดครับผมมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วครั้งแรกผมมาคนเดียวเป็นฤดูร้อนที่นี่จะออกเป็นสีทองหมดเลยฮะต้นข้าวโพดต้นอะไรก็จะสวยอีกแบบนึงแล้วก็มาล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้วคนเดียวก็ช่วงเข้าหน้าฝนก็ยังไม่เขียวขนาดนี้แต่ก็สวยฮะแต่รอบนี้คือสวยมากแต่ทางขึ้นก็อย่างที่บอกฮะอาจจะลำบากซะหน่อยก็ควรจะโทรนัดกับลุงเทียมแกเพราะว่าขึ้นเองถามว่าขึ้นได้ไหมผมก็ตอบไม่ได้ว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าคนเอากระบะมาอาจจะขึ้นได้ฮะตอนนี้เรามาถึงที่หน้าบ้านลุงแจ่มฮะก็ให้ลุงเทียมแกมาส่งแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวให้แกเอาลงชูหลับตรงนี้ลุงเทียมรบกวนหน่อยนะโอเคหนักแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นจากตรงนี้นะฮะเมื่อวานเดี๋ยวแวะมาใหม่เมื่อวานนะลุงผมโทรหาลุงไม่ติดใช่ป่ะผมก็เอาเว้ยเดี๋ยวมาตายดับหน้าเอาปั่นกลางทางรถก็พังเอาไงดีวะมาเจอลุงแจ่มลุงแจ่มบอกโอ้ยเห็นลุงเทียมขึ้นข้างบนนี้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามานี่เป็นไงผมอยู่ทุกวันครับได้มาตอนไหนได้หมดครับได้ไงผมแวะไม่ต้องจองมาได้เลยแต่ว่าก็จะลองจองดูเพราะว่าถ้าจองก็ลูกจะได้มารับผมกันลุงโอ้เหนื่อยนี่เนี่ยทางไลน์มีแล้วสบายที่มาวันนั้นก็เขียนไว้แล้วผมก็อ่านแล้วลุงข้างบนสวยมากเลยโคตรจะสวยเลยเดี๋ยวผมไปชวนเพื่อนๆมาอีกครับบอกลาลุงเทียมเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไหลลงนะฮะแต่ว่าต้องเบรกหน่อยชูระวังน้ำที่เบรกไว้อยู่นะเดี๋ยวเราเหลืออีกบัน5โล5โลเราก็จะตีสาย2243แล้วตอนนี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับเมื่อเช้าออกจากไร่ฝนเทียมมาประมาณ9โมงเช้านะก็ปั่นผ่านทรัพย์สนุนมาตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหน้าของอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับคืนนี้เป็นคืนที่2ก็วางแผนว่าจะมานอนที่ร้านกาแฟของน้องที่เคยมานอนประจำชื่ออะไรวะชูชื่อชื่อน้องแจ็คฮะชื่อร้านอะไรนะโอ้มีเพื่อนๆมาเพียบเลยฮะโอ้ทีมจักรยานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคืนที่2นะครับก็มานอนที่ร้านเย็นเหล้าชากาแฟฮะเป็นร้านของน้องที่เรามานอนกันประจำได้3ครั้งแล้วฮะคืนนี้ขอนอนสบายๆสักคืนนึงเมื่อวานเจอฝนที่ไร่ฝนเทียมมาทั้งคืนเลยเช้านี้เราออกจากที่จุดกลางเต็นท์ร้านกาแฟเย็นเหล้าชากาแฟนะครับก็เดี๋ยวเราจะปั่นผ่านดงพญาเย็นนะฮะไปหาข้าวเที่ยงที่ดงพญาเย็นกินนะฮะจากนั้นก็จะปั่นเข้าไปที่น้ำตกเจ็ดเสาน้อยแล้วก็เลยไปที่สถานีไฟมวกเหล็กขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟมวกเหล็กประมาณ3โมงเย็นแล้วกลับกรุงเทพนะครับวันนี้